สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาลุ้นเหรียญทองกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าห้ามพลาดนะครับทองแตกนะครับทองแตกนะครับโปรจีนนะครับอัตยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยวัย21ปีฟอร์มแรงแซงทางโค้งครับตอนนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าได้รุ้นเลยนะครับอายุแค่21ปีเนาะจบวันที่3แล้วนะครับทำสกอร์รวมได้ลบ6นะครับก็คือ6อันเดอร์พาร์นะครับรั้งอันดับ5นะครับโดยตามหลังผู้นำมอร์แกนเมทรัชจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับอยู่แค่3สโตรกเท่านั้นนะครับคือมีนำร่วมด้วยนะกับลิเดียโคจากนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับ3สโตรกไม่เยอะนะเราทำได้เผลอๆถ้าเขาหลุดเราแช่งหน่อยนิดนึงนะฮะคือถ้าหลุดมาเนี่ยแล้วเราแซงนะโอ้โหสบายเลยนะครับขณะที่อันดับ3ร่วมเนี่ยมีสหรัฐญี่ปุ่นเนี่ยทำได้ลบ7นะครับก็คือ7อันดับพานำโปรสาวไทยแค่สโตรกเดียวเท่านั้นยังไงลุ้นเหรียญติดมือแน่นอนนะครับทำให้กอล์ฟหญิงไทยเนี่ยมีลุ้นเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆโปรจีนนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าร้อนแรงสมคำล่ำลือและที่สำคัญนี่คือครั้งแรกของตัวเธอเองด้วยนะครับที่ได้ผ่านเข้ามาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั่นเองนะครับซึ่งการแข่งขันนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาไปจัดกันที่ Le Golf National นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันในรอบที่3แล้วนะครับเพิ่งจะแข่งขันจบกันไปนะครับเมื่อกลางคืนนี่เองนะครับโปรจีนครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะถ้าหากว่าเด็กอายุ21นะครับมาแข่งครั้งแรกแล้วได้เหรียญทองขึ้นมาผมบอกได้เลยครับว่าในการแข่งขันกอล์ฟนี่มันโอ้โหยากนะมันต้องใช้สมาธิแล้วมันไม่ได้ตีกันวันเดียวนะครับทุกคนฮะมันตีกันยาวๆมันตีกัน 3-4 วันมันตีกันโอ้โหคุณต้องมาแก้ตัวพลาดแล้วคุณคลองสติยังไงนะครับคุณต้องกลับมาให้ได้อันเดอร์เท่านี้ยังไม่พอต้องตามคู่แข่งแล้วต้องไปกดดันคู่แข่งให้เขาเสียอะไรแบบนี้เนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหาฤโหดกันพอสมควรเลยนะครับซึ่งขวดเพิ่มเข้ามานะครับ6เบอร์ดี้ครับตอนนี้นะครับจากหลุม3หลุม6หลุม9 10 11 16นะครับแต่ก็มาเสีย3โบกี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไล่เรียงให้ดูเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละหลุมเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับก็ยังมีลุ้นที่จะคว้าเหรียญรางวัลแน่นอนนะครับตอนแรกเนี่ยขยับจากอันดับล่างๆลงมาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะครับตามหลังผู้นำอย่างที่บอกไปเนี่ยถ้าเราดูในลิสต์ของผู้นำเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านของสวิตนะครับมอร์แกนเนี่ยนะครับลบ9นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตีได้แค่ลบ1เท่านั้นเห็นไหมฟอร์มเริ่มไม่ค่อยดีแต่ว่าในกลุ่ม2 3เนี่ยนะครับ2 3 4 5เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะฟอร์มโหดเงี้ยฮะลิเดียโคอย่างเงี้ยลบ4วันนี้นะเฉพาะวันเดียวก็เลยไปเท่ากันนะครับแล้วก็โรสซางนะฮะจากสหรัฐอเมริกาลบ5บ้าไปแล้วเห็นปะสามารถทำได้นะมันไม่ได้ทำไม่ได้นะพรุ่งนี้เราอาจจะวันนี้เนี่ยเราอาจจะลบ5หรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับมียุยามาชิตะนะครับลบ4เราลบ3นั่นเองนะครับห่างแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับลุ้นครับลุ้นครับแต่ถ้ามาดูในรอบแรกเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบดูเนี่ยนะครับซึ่งเราจะพลาดโบกี้ในหลุมที่6นะครับซึ่งวันที่2เนี่ยนะครับในราวทูเนี่ยเราไม่ได้พลาดนะแต่ว่าเรามาพลาดในหลุมแรกเลยเนี่ย2วันติดนะก็คือออกโบกี้เลยนะครับในหลุมแรกทั้ง2วันนะครับแล้วก็มาออกโบกี้อีกในหลุมที่4แต่ละก็มาออกโบกี้อีกนะครับในหลุมที่5นะครับแล้วหลุมที่6นะครับแล้วก็หลุมที่7นะครับแต่ว่ามันไม่ซ้ำกันนะแต่ที่เห็นซ้ำกันเนี่ยก็คือในหลุมที่5เราเก็บพาได้ตลอดนะครับพาทั้ง3รอบเลยนะครับแล้วก็หลุมที่8พาทั้ง3รอบเลยนั่นเองนะครับส่วนที่เรามาพลิกเนี่ยนะครับหลุม10 11เนี่ยนะครับเรามาได้เบอร์ดี้นะครับในวันนี้เนี่ยทำให้ฟอร์มเราพีคมากนะครับและเราก็เก็บพาเพย์เซฟมาเลยนะครับจนกระทั่งนะครับมาถึงหลุมที่16เนี่ยเราก็มาได้อีก1เบอร์ดี้ที่เหลือเราก็เก็บพารวมกันนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราอยู่ที่อันดับ5 6เบอร์ดี้นั่นเองนะครับไล่ตามนะครับโอ้ไม่ยากครับไม่ยากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโรสจางเนี่ยโปรสาวสหรัฐเนี่ยนะครับก็ร้อนแรงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องแซงให้ได้นะครับเพราะว่าเขาทำไปถึงลบ5ในขณะที่มือ1นะครับมือ1ของโลกนะครับคนปัจจุบันเนี่ยแล้วก็แชมป์เก่านะครับทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์นะครับก็ตามมาอยู่นะตามมาติดๆนะอยู่ที่4อันเดอร์พาร์นะครับขยับ
ขยับจากอันดับ12ร่วมเนี่ยวันก่อนขึ้นมารั้งอันดับ7ร่วมกับหญิงหรวนหนิงนะครับหลินซีหยูนะครับคือมันมีลุ้นหมดนะครับคือมันพลาดได้มันนำได้นะครับแต่ว่าถ้าตามเยอะมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ทางด้านของแพตตี้ปภังกรทวัฒนกิจเนี่ยนะครับรอบนี้ฟอร์มดีหดเพิ่มเข้ามา4อันเดอร์พาร์กระโดด12ขั้นจากอันดับ29ร่วมเมื่อวานนี้ขึ้นมารั้งอันดับ17ร่วมที่สกอร์1อันเดอร์พาร์นั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็ต้องตามลุ้นกันต่อนะนี่คือกอล์ฟนะหวดกันยาวๆ18หลุมนะว่าจะจบลงยังไงในรอบที่4นะครับผมบอกได้เลยว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่เราจะคว้าเหรียญแต่ผมยังไม่รู้นะว่าเหรียญอะไรแต่ผมบอกได้เลยครับว่าเราจะได้เหรียญจากกีฬากอล์ฟโอ้โหช่ำ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 ขอให้เป็นทองไปละกันนะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจและเราก็เตรียมตัวมาดีจริงๆด้วยนะครับสำหรับโปรจีนนั่นเองนะครับในขณะที่ยกน้ำหนักนะครับยังไม่หมดนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่เราจะลุ้นกันในการคว้าเหรียญทองบอกได้เลยนะครับว่าลุ้นเหรียญนะครับเพราะว่าเราคือแชมป์โลกนะครับโอ้เราเคยคว้าแชมป์โลกในปี2021มาก่อนด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแต่เป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือส้มดวงอักษรใจดีนะครับจะแข่งขันนะครับในรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมเวลา 4:30 นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราลุ้นกันอีก2ทองนะครับทั้งกอล์ฟแล้วก็ทั้งยกน้ำหนักนะครับแต่ว่าลุ้นวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของกอล์ฟก่อนนะครับขณะที่ดวงอักษรนะครับสร้างผลงานสร้างชื่อให้กับตัวเองเนี่ยตั้งแต่สมัยเยาวชนแล้วนะผมจะว่าอย่างนี้นะครับกวาดเหรียญทองมาเกลี้ยงนะครับในการแข่งขันแมตช์ภายในประเทศต่างประเทศนี่ก็แจ้งเกิดกันมาเยอะแยะมากมายเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นเล็กกว่านี้นะครับ63กิโลกรัมหญิงในกีฬายูธนะครับที่ประเทศจีนหลังจากนั้นก็พัฒนาตัวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของชุดใหญ่นะครับคว้าเหรียญจากการแข่งขันเวทีระดับทวีปนะฮะเหรียญรางวัลมากมายต่อเนื่องเหลือเกินตอกย้ำถึงมาตรฐานของจอมพลังสาวไทยจากปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์นะผลงานโดดเด่นนะครับก็คิดว่าเราน่าจะคว้าเหรียญมาได้ตามหมายมั่นปั้นมือนะฮะเพราะว่าเราก็หวังแหละว่าไปทุกคนเราก็อยากจะให้ได้ทุกคนนะครับยกน้ำหนักเพราะเรานี่ม้ามืดของแท้ทุกคนเลยนะถ้าเป็นน็อกก็น็อกมืดเลยนะครับผลงานโดดเด่นต้องมาดูผลงานหน่อยว่าจะได้ไหมนะครับทำได้ในกีฬาเอเชียนเกมนะครับเป็นทองแดงก่อนนะครับตอนนั้นก็ไล่เรียงกันมานะจากธรรมดาไล่มาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผลงานที่มันเอกอุโดดเด่นของดวงอักษรนะครับนั่นก็คือการคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งทำได้2สมัยนะครับที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่จีนนะครับแต่มาสเตอร์พีซเลยเนี่ยคือการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกนี่แชมป์โลกนะถ้าว่าไปคือไทยคือแชมป์โลกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่กลัวใครทั้งนั้นแหละครับแล้วยกท่าสแนทดีด้วยนะแต่ว่าคลีนแอนด์เจิร์กเนี่ยต้องมาดูกันอีกทีว่าดีแค่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับในการแข่งขันวันนี้กอล์ฟนะครับยาวๆ18หลุมแล้วก็ทางด้านของดวงอักษรใจดีแข่งขันรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงในวันอาทิตย์4โมงครึ่งติดตามได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะคอยมารายงานผลการแข่งขันแล้วก็ภาพรวมให้ได้ติดตามกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวเด้งปุ๊บดูปั๊บอะไรอย่างนี้เลยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ